练好吗？多内可西，那不管了。Listen, then practice.ข้อนี้แม่นให้เฮาฟังและปฏิบัติตามนั่นเองนะพวกหลานเนาะพวกหลานมาฟังและก็ปฏิบัติตามแล้วพวกหลานเด้อก็คือให้เฮาเว้าตามนั่นเองเลยเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มาฟังคืนอีกเถอะนึง1 23 4 5 6 7 8 9 10และพวกหลานอย่าลืมไปฝึกเด้อพวกหลานเด้อและเฮาไปในข้อต่อไปเนาะ D listen sing along ข้อนี้แม่นให้เฮาฮ้องเพลงนั่นเองเนาะพวกหลานเนาะแล้วเฮาก็มาฮ้องไปพร้อมๆกันเนาะOne, one, two, two, three, three, four, four, five, five, six, six, seven, seven, eight, eight, nine, nine, ten, ten.เป็นแนวใดมวลโบเนาะและเฮาจะมาไปในข้อต่อไปเลยเด้อข้ออีเนาะพวกหลานเนาะ practice point and count the right and take the words เนาะพวกหลานเนาะแม่นให้เฮานั้นนับเนาะพวกหลานเนาะนับเบิ่งจํานวนสิ่งของเนาะพวกหลานเนาะและก็ขีดเส้นจ้องไปหานัมเบอร์เนาะพวกหลานเนาะขีดเส้นจ้องระหว่างรูปภาพไปหานัมเบอร์เนาะแล้วเมื่อเฮาขีดเส้นจ้องแล้วเฮาก็จะมาเขียนคําศัพท์ตามรอยจํานั้นให้สําเร็จเนาะพวกหลานเนาะและเฮามาไปเบิ่ง example เนาะพวกหลานเนาะตัวอย่างเนาะนี่แม่นหยังนี่พวกหลานกล่องขึ้นสูงๆนี่แม่น book เนาะพวกหลานเนาะซึ่งว่าปึ้มนี่เนาะจะมีอยู่จากหัวเฮามานับน้ำกันเลยเนาะ1 2 3 4 5 6 7มีอยู่7หัวนะพวกหลานเนาะ7เฮาก็ต้องขีดปึ้มนี่ไปหา number 7นะพวกหลานเนาะและต่อไปแม่นหยังพวกหลานแม่น can มีอยู่จักอันมานับน้ำกันเลย1 2 3 4อ๋อสักครู่หลงเนาะเขาต้องนับเป็นภาษาอังกฤษได้เนาะ1 2 3 4มีอยู่4อันเนาะพวกหลานเนาะมีอยู่4อันเขาจะขีดใส่ number ใดเนาะให้พวกหลานขีดใส่เด้อแล้วสักครู่จึงจะมาเฉลยทีหลังเนาะต่อไปแม่นหยังนี่พวกหลานแม่น eraser เนาะพวกหลานเนาะแม่นหยังลึกนั่นเอง eraser เนาะพวกหลานเขามานับเบิ่งว่ามีอยู่จักอัน1 2 3 45 6 7 8 9เนาะมีอยู่9 9เนาะแม่นหยัง9แม่น9ขีดใส่เลขหยังเนาะให้พวกหลานขีดใส่เด้อและนี่แม่นหยังนี่พวกหลานแม่น bag กระเป๋าเนาะพวกหลานเนาะและกระเป๋าจะมีอยู่จักอันมานับเบิ่ง1 2มีอยู่2เนาะ2เฮาจะขีดใส่เลขใด number ใดเนาะพวกหลานเนาะให้พวกหลานขีดใส่เลยเด้อต่อไปนี่แม่นหยังพวกหลานนี่แม่น pencil เนาะพวกหลานเนาะ pencil แม่นสอดำนั่นเองและเฮามานับเบิ่งว่าสอดำของพวกเขานั้นมีอยู่จักอันเนาะมานับพร้อมกันเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เนาะพวกหลานเนาะ10ต้องขีดใส่เลขใดให้พวกหลานขีดใส่เนาะขีดใส่แล้วเบิดแล้วบอแลกต่อไปมาเบิ่งคำตอบเด้อสักครู่จะเสนอคำตอบว่าแม่นไผจะเฮ็ดถูกเนาะมาไปเบิ่งพร้อมกันเลยนี่แม่นไผขีดถูกแน่เนาะถ้าหากว่าน้องๆนักเรียนคนไหนขีดบ่ถูกก็ต้องแปลงเด้อพวกหลานเด้อแปลงตามนี้เลยเนาะนี่แม่นคำตอบที่ถูกต้องเมื่อเฮา
ขีดเส้นจ้องระหว่างรูปภาพกับนัมเบอร์หรือว่าตัวเลขสำเร็จแล้วเขาก็ต่อไปเขาก็จะมาเขียนคำศัพท์นั่นเองนะพวกหลานเนาะเช่นเท่นซึ่งจะเขียนด้วย T E N เนาะพวกหลานเนาะเขาก็มาเขียนเลยเขียนตามพอยเลยเนาะและต่อไปมีเมน to เนาะ to เขียนแบบนี้เนาะพวกหลานเนาะเขียนเลยเขียนตามพอยเลยต่อไปแมน number 4เนาะ4เขียนแบบนี้เขียนเลยเนาะและนี่ก็แมน number 7ซึ่งว่าเขียนแล้วๆเนาะต่อไปแมนมาเขียน number 9เนาะพวกหลานเนาะเขียนเลยนี่ number 9เขียนสำเร็จแล้วเนาะแล้วไปเบิ่งไหมในข้อนี้แม่นการเล่นเกมเนาะพวกหลานเนาะถ้าหากว่าได้เข้าโรงเรียนแล้วสครูจะพาเล่นเด้อพวกหลานเด้อแล้วเฮาไปเบิ่งกันในคลิปต่อไปเนาะ